อแมนดาอานันดาขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์แม็กยีนยีนอันดับหนึ่งของไทยก้าวสู่ปีที่50ดีอย่างปั๊วปังสำหรับแม็กยีนยีนอันดับหนึ่งของไทยผู้นำตลาดจีนออลเจนล่าสุดดึง2ซุปตาร์ที่มี DNA ของแม็กยีนเหลือล้นอย่างอแมนดาชาลิสาออฟดัมและอนันดาเอเวอร์ลิงแฮมขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นตัวแทนถ่ายทอดคอนเซปต์หลักของแม็กยีนที่ว่า My Mac My Way ชีวิตเต็มแม็กตอกย้ำถึงความเป็นแบรนด์ยีนอันดับหนึ่งของไทยซึ่งทั้งอแมนดาและอนันดาต่างก็เป็นซุปตาร์หนุ่มสาวที่มี DNAของแม็กยีนเต็มตัวทั้งคาแรคเตอร์ไลฟ์สไตล์และไมเซ็ตในการใช้ชีวิตในแบบฉบับของตนเองแม็กยีนเล็งเห็นแล้วว่าทั้งคู่สามารถเป็นตัวแทนสื่อสารให้กับคนทุกเจนได้ค่ะคอลเลคชันของแม็กยีนนะคะออลเจนก็จะมีความวัยรุ่นเข้ามาหน่อยก็คือทุกรุ่นทุกวัยสามารถใส่ได้แล้วก็เอาจริงๆก็ดีใจนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ Mac Jeans เพราะว่าเป็นแบรนด์ที่เห็นมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเข้าห้างไหนจำได้เลยมีอยู่ห้างนึงเด็กภูเก็ตใช่ไหมคะเป็นเด็กภูเก็ตมีอยู่ห้างเดินเข้าไปเห็น Mac Jeans ทุกวันก็เลยดีใจค่ะที่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน2 ปี 2 ปีดีแล้วจะได้ไม่เหงามีผู้หญิงเข้ามาแบบช่วยเพราะ product เขามันไม่ได้แค่ผู้ชายอย่างเดียวอยู่แล้วใช่ไหมออเจนอยู่แล้วแล้วก็คือจะก็จริงครับก็คือถ้าดูในแอดเนี่ยมันก็มีออเจนนี่ฮะก็เป็นรุ่นที่ไปแต่ว่าผมก็อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี่แหละคือจีนมันก็เป็นสิ่งที่คลาสสิกอยู่แล้วก็ในแคมเปญตัวใหม่เนี่ยคืออ่ะถ้าตอนปีแรกๆเนี่ยแคมเปญมันในคอนเซอร์เวทีฟหน่อยมันขายความเป็นแบบความคลาสสิกของยีนแต่คราวนี้เราอยากขายว่ามันออเจนมันวัยรุ่นก็ได้มันจะเจนไหนก็ได้เราจะมิกซ์แมทช์ยังไงก็ได้ก็เลยถ้าสังเกตจากตัวแคมเปญเนี่ยมันก็จะมีคนหลายวัยรวมทั้งความแฟชั่นฟอร์เวิร์ดมากขึ้นมีความแฟชั่นมากขึ้นก็คือถ้าคอลเลคชันใหม่เนี่ยคือผมว่ามันก็มีความตรงกับเทรนด์สมัยนี้แต่มันก็พูดยากนะเพราะว่าเทรนด์มันก็จะวนไปเรื่อยๆยีนมันก็อยู่ตลอดใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างในคอลเลกชันนี้เนี่ยคือมันก็จะมีทรงเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบพวกทรงแบกกี้ซึ่งอันนี้ผมชอบส่วนตัวเพราะมันยุคผมไงผมเด็กยุค90ใช่ไหมมันก็คือเป็นแบบกลับไปสู่ยุคแบบกรันชี่ความเป็นแบบสเกตความเป็นสตรีทหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยจะชอบมากเป็นพิเศษส่วนตัวชอบอยู่แล้วค่ะใส่จนเพื่อนแล้วก็ผู้จัดการแซวว่าทั้งตู้มีแต่ยีนใช่ไหมก็เลยก็ส่วนตัวชอบอยู่แล้วแล้วก็เหมือนตัวที่ด้าใส่อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นสควอชที่ข้างหน้ามันจะเป็นกระโปรงข้างหลังเป็นกางเกงซึ่งด้าก็มองว่ามันเหมาะกับผู้หญิงยุคใหม่มากๆเลยที่อาจจะอยากมีความเฟมินินแต่ว่าก็อยากได้ความคล่องแคล่วในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็จะมีแบบเป็นแบ็คกี้ด้วยแล้วก็มีเป็นแบบใช้ก็เรียกได้ว่าครบเลยค่ะทริคเหรอคะด้าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีทริคเท่าไหร่แต่แค่พอลองแล้วดูในกระจกรู้สึกว่ามั่นใจแค่นั้นเองเลยค่ะใส่อะไรที่เรารู้สึกว่ามั่นใจมันจะทำให้เราพร้อมที่จะเดินหน้าในวันนั้นพร้อมสู้กับวันนั้นก็ดีเลยฮะเพราะว่าอย่างที่ก็ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ว่าแบบไอ้ relationship ที่ผมมีกับแม็กกี้มันออร์แกนิกอะมันไม่ได้ต้องฝืนมันก็ reflect ความเป็นตัวผมค่อนข้างแบบได้ตรงมากเพราะว่าเขาก็ไม่ได้จะมาเปลี่ยนอะไรผมนะเขาก็เอาความเป็นตัวผมแล้วก็มาแมทช์กับ DNA ของแม็กกี้มันก็เลยแบบดีใจที่หาแบบพาร์ทเนอร์ที่เราร่วมงานได้เพราะว่าบางทีก็ยอมรับอะproduct บาง product มันก็อาจจะฝืนหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเราจะมาบอกว่าแบบมันดีมากเราอยากให้คุณแบบซื้อเกิดอยากให้คุณลองไปใช้เนี่ยคือถ้ายอมรับบางทีมันก็ฝืนนะมันก็แบบมันก็ไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยมันก็เป็นแค่งานเฉยๆแต่คราวนี้มันก็มีอันนี้มันก็แบบมีความเป็นตัวตนผมสูงอะไรเงี้ยอย่างนี้พอร่วมงานมากๆคืออยากดีไซน์เป็นรุ่นเดิมก็ผมมีคอลเลกชันที่ทำกับเขาไปเป็นอนันดา X เอ้ยแม็กกี้น X อนันดาก็ผมก็เอาอินฟลูเอนซ์ของแบบพวกยันพวกอะไรเงี้ยแล้วก็มาทำเป็นเสื้อผ้าถ้าไปดูในร้านยังขายอยู่ฮะขายดีอยู่ด้วยนะฮะยังมีอยู่มันก็เป็นแบบเป็นคอลเลกชันที่เหมือนแบบเราไม่ได้แบบเล่นเป็นยันจริงๆหรอกเพราะว่ามันเคลมไม่ได้อยู่แล้วมันคือเราเอาแค่ลวดลายมาเป็นinspiration แล้วก็มาทำเป็นแบบฟิลของผมก็อยากให้คุณแบบใส่แล้วแบบ
สื้อผ้าสวยนะแต่ว่าในเวลาเดียวกันคือแบบโปรโมทความเป็นคนดีฮะยังไงก็ฝากแม็กจีนส์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าดาเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยก็ต้องมียีนอยู่ในตู้เสื้อผ้าอยู่แล้วเนาะก็กับคอลเลคชันใหม่นี้ก็จะเห็นความหลากหลายมากขึ้นสามารถใส่ได้ในทุกโอกาสทุกสถานการณ์ยังไงก็ฝากเข้าไปดูไปลองดูนะคะตัวไหนใส่แล้วมั่นใจก็จัดไปเลยค่ะก็ฝากด้วยแล้วกันฮะ Mac is Orgen นะครับเพราะว่าผมก็อย่างว่าเนี่ยทุกคนต้องมียีนส์แต่ก็ยีนมันก็ไม่เคยแบบ out of trend อยู่แล้วยีนส์มันคือสิ่งที่คลาสสิกมันก็เป็นสิ่งที่มันจะ reflect ตัวตนของเราได้นะฮะมันก็เริ่มที่ตัวคุณแหละครับคุณลองไปแบบ mix and match เองได้แล้วก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องแฟชั่นเทรนด์เพราะยีนมันแบบ in trend อยู่เสมอไปฮะ